และจากแถบชายแดนเราย้ายกลับมาในกรุงเทพนะคุณจามรไปกันที่สวนลุมพินีเลยค่ะสำนักข่าวไทยเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจสวนลุมอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกทม.ออกมาตรการคุมเข้มหลังโลกออนไลน์แชร์กันว่อนเลยเรื่องราวเกี่ยวกับชายรักชายไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันในสวนเลยค่ะซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมจากฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่สวนลุมเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มทุกเพศไปติดตามจากรายงานของคุณรัตนาพรทานน้ำค่ะศาลาแปดเหลี่ยมสถานที่โล่งแจ้งคือจุดแรกที่ทีมข่าวลงสำรวจหลังถูกระบุในโลกออนไลน์ว่าเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชายไม้ป่าเดียวกันนัดพอดรักสร้างสัมพันธ์ลึกซึ้งซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำจุดห้องน้ำห่างจากศาลาเพียงไม่กี่ร้อยเมตรบอกทำงานเฝ้าและทำความสะอาดห้องน้ำตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่มเป็นเวลานานกว่า6ปียืนยันไม่เคยพบภาพชายรักชายหรือคู่รักชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันตามที่เป็นข่าวอย่างมากแค่สัมผัสทางกายแบบผิวเผินกอดจูบหรือลูบคลำเท่านั้นนั่งแล้วโอบกอดกันหอมแก้มกันอย่างเงี้ยพี่ก็ถือว่าปกติของคู่หนุ่มสาวแต่ไอ้ที่ว่ามาแบบมาลงภาพพี่เห็นหนังสือพิมพ์ก็คือเป็นศาลาแปดเหลี่ยมมันก็เป็นที่โล่งแจ้งแล้วพี่ไม่คิดหรอว่าเขาใจใครจะมากล้าทำอย่างนี้ได้ในห้องอาบน้ำก็ได้ยินเสียงคนคลางบางวันแบบดังมากอะไรเงี้ยจริงไหมพี่ในฐานะคนดูแลห้องน้ำ ผีหลอกปะคะ ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยได้ยินแบบนั้นนะหรือว่าอาจจะเป็นปั๊มมันเสียงดังหรือเปล่าศาลารถไฟสามเสนสถาปัตยกรรมไทยโดดเด่นหลังนี้เป็นจุดที่สองที่ทีมข่าวสำรวจพบว่าไม่ต่างจากจุดแรกโดยรอบมีซุ้มม้าหินอ่อนสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งตั้งอยู่ในจุดไม่เป็นที่สะดุดตาหญิงวัย81ปีเล่าว่าใช้บริการสวนลุมพินีมานานกว่า20ปีทุกวันจะมาออกกำลังกายและนั่งพักที่ม้าหินอ่อนข้างศาลานี้ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสามยอมรับเคยเห็นภาพหนุ่มสาวกอดจูบกันหลายครั้งเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตักเตือนแต่ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันเกินเลยนั้นยังไม่เคยเห็นหรือเพราะอาจเกิดช่วงเย็นคนต่างชาติอ่ะคนไทยด้วยกันนะค่ะก็จูบกันในสวนจูบกันคนเจอเยอะเขาไม่อายอ่ะแล้วก็ไม่ดูตลกอ่ะนะแล้วยามก็มาว่ามันก็ไม่พอใจก็ออกไปเนี้ยตอนค่ำโพเพมันต้องมีอยู่แล้วคนมันสวนเยอะแล้วอย่างนึงคนว่างเยอะคนว่างเยอะใช่ป่ะแล้วมันในนี้มันเงียบเหงาอ่ะตอนนั้นมันก็คนไม่เคยเข้ามากันแล้วอ่ะมันต้องมีนะผู้อำนวยการฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเผยการมีเพศสัมพันธ์ที่สวนลุมเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มทุกเพศและไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคมไทยเพราะเมื่อ15ปีก่อนสวนลุมพินีถือเป็นแลนด์มาร์คที่คู่รักนิยมนัดกันโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายเพราะยุคนั้นการยอมรับน้อยประกอบกับสถานบันเทิงสำหรับชายรักชายมีไม่มากนักสวนลุมจึงเป็นที่สำคัญที่พวกเขานัดมาเจอกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆอย่างการมีเพศสัมพันธ์หรือการยอมรับสังคมยังมันน้อยมากใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นการพบปะเจอกันเนี่ยในพื้นที่เฉพาะเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยทำให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตคนได้อะเรื่องนี้ที่พูดกันเนี่ยถ้าเป็นสัก15ปีแล้วมันเยอะจริงๆแล้วมันก็มีทุกเพศแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์มันก็รุนแรงแต่สมัยนี้มันต้องบอกว่าแทบจะไม่มีเลยแต่ข่าวเพิ่งมาดังเนาะการไปรวมตัวกันยังมีน้อยลงอยู่แล้วนะแล้วการชวนกันมีอะไรเนี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่พี่เล่าว่าสวนเขาก็มีการปรับโครงสร้างของเขาอะปัจจุบันสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทั้ง36แห่งที่เปิดให้บริการได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดมากขึ้นทั้งไฟฟ้าส่องสว่างกล้องวงจรปิดเพิ่มรอบการตรวจตราของรปภ.เพื่อป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกที่ถูกเวลาแต่ท้ายที่สุดทุกความสัมพันธ์ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไม่ใช่แค่ถูกใจแต่ต้องเหมาะสมด้วยรัตนาพรทานน้ำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน